ใส่ตรงนี้สวัสดีครับเป็นแฟนสนุกเกอร์ครับวันนี้ผมขอนำท่านมายังโรงงานของโอมินคิวนะครับแน่นอนครับวันนี้มาก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของไม้คิวนะครับการที่จะมีไม้คิวดีสั้นหนึ่งเป็นกระบี่คู่กายนะครับเราจะมีขั้นตอนการทำไม้คิวอย่างไรแล้ววิธีการเลือกไม้คิวดีสั้นหนึ่งครับเพื่อจะไปทำการแข่งขันหรือไปเล่นร่วมสนุกกับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กับพี่เหมียวครับสวัสดีค่ะครับก็ต้องถามพี่เหมียวนิดนึงครับว่าการที่จะมีไม้คิวดีๆอย่างนี้ครับที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยครับราคาดีๆการเลือกมันมีความเป็นมาไงพี่การมันซื้อไม้หรือว่าการเลือกไม้ค่ะก็ดับแรกก็คือเราต้องไปซื้อไม้ไปคัดไม้ไม้เนี่ยจะส่งมาจากต่างประเทศเราก็ไปคัดคืออย่างคัดมาเนี่ยแผ่นนึงเราก็จะได้สวยไม่เยอะหรอกค่ะเราต้องคัดที่สวยที่สุดอย่างว่าตู้คอนเทนเนอร์นึงเนี่ยเราจะมาคัดได้แต่ละแผ่นเนี่ยบางทีทั้งตู้ก็ยังไม่ได้เลยไม่ได้เลยพอได้มาบางทีเราก็มาผ่าเสร็จก็คือบ่มไว้อย่างน้อยๆก็3 ปีค่ะ3ปีถึงจะเอามาใช้งานได้หรือมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงจะค่อยเอามาเหลามาเหลาแล้วก็เป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยค่ะครับมาเหลาก็เก็บบ่มไว้อีกครับพอทั้งหลังที่เราเหลาเสร็จเราก็ต้องบ่มต่อค่ะผมต่อเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาคัดให้ลูกค้าคัดตามรุ่นไปค่ะให้ได้มาตรฐานตามรุ่นที่สุดค่ะเราถึงจะมาเป็นทำแฮนด์เมดให้ลูกค้าเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นสำเร็จแบบนี้แล้วการจะเลือกไม้คิวดีๆที่แบบสวยๆนี่มันมีหลักการในการดูไงครับพี่ก็ต้องดูว่าสอนเป็นระยะคมชัดเส้นข้างตรงอย่างสอนนี่นะคะเป็นระยะเป็นนี่สำหรับลูกค้าที่เขาชอบสอนถี่ๆนะคะมันก็จะจากตรงนี้ใช่ไหมพี่จากตรงนี้แล้วก็ยาวต่อเนื่องไปถึงปลายคิวใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นเส้นข้างแต่ลูกค้าแต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะค่ะก็แล้วแต่สเปคของแต่ละคนค่ะถ้าเป็นของโอมินเนี่ยอันถี่อันไหนถือว่าเป็นรุ่นที่ว่าดีสุดของที่ร้านพี่ตอนนี้ก็เป็นพวกอัลติเมทฮันเตอร์อัลติเมทกับฮันเตอร์ค่ะฮันเตอร์แล้วก็เป็นพวกดีอาร์ตก็จะเป็นตัวที่ถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอันนี้คือออกจำหน่ายนั้นยังครับอันนี้ลูกค้ารับแล้วค่ะชาวต่างชาติอันนี้ด้ามนี้ด้ามละอันนี้80,000อันนี้ยังคือยังในคนไทยนี่เรามีวางขายด้วยกันที่หรือว่ายังมีแล้วค่ะพี่โอเป็นคนผลิตเองอ๋อก็คือผลิตเองเป็นรุ่นดีอาร์ตอ๋อดีอาร์ตนี่คือถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดของตอนนี้ค่ะมันแตกต่างยังไงพี่ลองแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีอาร์ตเนี่ยก็ไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะคือแล้วแต่ลูกค้าที่จะขึ้นหรือที่พี่โอจะออกแบบให้ผมถามนิดนึงว่าการจะเลือกคิวที่แบบมันดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้เราต้องดูตรงไหนบ้างพี่นอกจากลายนอกจากสปริงปลายตรงนี้กับตรงนี้น้ำหนักมันยังไงพี่ที่คนนิยมกันก็น้ำหนักความยาวบาลานซ์อะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค้าที่เอาไปเล่นนะคะคือขึ้นอยู่กับลูกค้าทุกอย่างแหละความยาวแต่ละคนจะไม่เท่ากันค่ะใช่ค่ะมันจะเหมาะไงพี่สมมติว่าผมสูงขนาดเนี่ยมันจำเป็นไหมพี่ที่เขาพูดกันว่าความสูงขนาดนี้ปลายคิวต้องอยู่ที่คางอันนี้มีส่วนไหมครับมีส่วนค่ะอ๋อก็คืออย่างคุณขวัญใช้นี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ56ครึ่งไซส์พี่โอเลยก็คือถ้าสูงไม่เกิน160ก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าพวกสูง180นี่ความยาวก็ความยาวก็57-58ขึ้นไปก็คือน้ำหนักก็จะต้องเพิ่มขึ้นมาใช่ค่ะตามน้ำหนักนี่ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยว่าชอบแบบไหนตามสรีระเลยนะพี่ใช่ค่ะครับผมออกแบบก็อยู่ที่ลูกค้าด้วยเหมือนกันที่จะชอบแบบไหนครับผมก็นอกจากที่เรามีไม้คิวดีแล้วนี่นอกจากว่าเป็นไม้คิวแล้วในร้านยังมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างที่เข้ามาจะรู้จักใช้บริการที่โอ้โหเป็นเอ็กเซสซอรี่ใช่ครับก็มีหลากหลายค่ะต้องเดี๋ยวดูที่ตู้ได้เลยค่ะมีหลายอย่างเลยค่ะครับผมเป็นเอ็กเซสซอรี่เกี่ยวกับไม้สนุกเกอร์คือพูดง่ายว่าตอนนี้มีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นช็อคไม่ว่าจะเป็นหัวคิวแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะที่เก็บหรือจะตัวแขวนคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับสนุกเกอร์มีหมดถ้ามีกล่องก็คือต้องครบมีดีบัตมีสไลด์มีผ้ามีหัวคิวอะไรนี่ต้องอยู่ในกล่องเอ็กซ์ตรีต้องครบอะค่ะต้องครบเรียกว่าปุ้งเป๊ะใช่ค่ะไปชมในโรงงานไหมคะได้ครับวิธีการผลิตอะไรอย่างนี้ค่ะได้ครับโอเคครับตรงนี้เลยค่ะอันนี้เป็นการเลือกไม้นี่คือเริ่มจากตรงนี้เลยนะพี่เราก็ต้องส่องดูว่าตรง
ครับจากแปดเหลี่ยมเป็นหกเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นกลมก็คือจะเริ่มจากไม้ที่เป็นอะไรคัดมามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็คัดมาก็เป็นอย่างนี้คัดมาเป็นอย่างนี้ผ่าผ่าเป็นแผ่นแบบนี้มีผ่าเป็นแผ่นแบบนี้ผ่าเป็นแผ่นแบบนี้เสร็จก็คือไปเหลากลมมันนู้นค่ะแล้วจากตรงนั้นไปตรงไหนต่อพี่จากตรงนั้นก็หันกลมตรงนี้พอกลมเสร็จก็ไปเข้าตรงปลาตรงนู้นมาขั้นตอนนี้ใส่ลำปลาตรงนี้เป็นงานใส่ตรงนี้เป็นแผ่นอ๋อนี่คือการเข้าจำปาใช่ค่ะทีละด้านเข้าทีละด้านเนี่ยชนิดไม้ที่ต้องใส่อ๋อมันจะมาใส่ไม้คิวใช้เวลาประมาณนานไหมครับใช้เวลาประมาณเราประมาณนานไหมนานกี่นาทีกี่ชั่วโมงเป็นตัวหมูต่อหนึ่งด้ามต่อหนึ่งด้ามขึ้นอยู่กับจำปาต่อสี่ด้านเนี่ยค่ะอ๋อครับสี่ด้านก็ประมาณเกือบชั่วโมงพี่จะได้คิวอันหนึ่งแล้วหลังจากตรงนี้มาไปไหนต่อพี่ตรงนี้มาก็ต้องไปเข้าโฟมอีกปัดให้โฟมอีกเข้าแทนนู้นก็ต้องมาเข้าตรงนี้เหมือนเดิมก็จะปัดให้มันโฟมอีกก็กลับมาตรงนี้เหมือนเดิมใช่ก็ต้องเข้าตรงนี้เหมือนเดิมอันนี้คือทำไมถึงต้องขัดน้ำเพื่อความเงาของไม้เพื่อที่จะไล่เก็บงานพวกจำปาให้มันสวยงามขึ้นให้มันแบบเรียบร้อยขึ้นอ่ะครับแล้วก็เห็นให้กลมขึ้นค่ะแล้วก็ลงลายไม้ให้ชัดลงเส้นลายให้ชัดค่ะเสร็จจากขั้นตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนหน้าบ้านอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วอันนี้ขั้นตอนเนี่ยต่างหัวคิวสุดท้ายแล้วโดยช่างจะใหญ่ช่างบุตรไทยอันนี้เป็นวิธีการแต่งหัวคิวก็อันนี้คือเป็นหัวคิวที่แต่งค่ะใช่ค่ะบริเวณนี้จะเป็นขั้นตอนที่เก็บงานขั้นตอนสุดท้ายค่ะแต่งหัวคิวเสร็จก็จะไปประคบขั้นตอนการใส่ป้ายอันนี้คือแต่งให้มันเข้ากับด้ามมากที่สุดใช่ค่ะอันนี้เป็นรูปป้ายเหลี่ยมป้ายกลมก็มีป้ายกลมก็มีอันนี้แล้วแต่ตามรุ่นได้ด้วยใช่ค่ะตามรุ่นหรือว่าถ้าเกิดเราจะสั่งพิเศษก็ได้ได้ค่ะโอเคแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือเคิร์ฟประคบอันนี้คือประคบค่ะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ประคบจะส่งงานลูกค้าขั้นตอนนี้ใช้เวลานานที่สองอันนานค่ะนี่ต้องถ้าลงเลเซอร์เป็นชั่วโมงกว่าเลเซอร์จะแห้งนี่เป็นโรงอบไม้บ่มไม้ของเราไว้ตรงนี้ทั้งไม้ด้ามไม้แอดอย่างนี้ซื้อมานี่จากที่ร้านเนี่ยอย่างนี้กว่าจะใช้ได้อย่างที่พี่กองเนี่ยเราต้องทิ้งไว้เนี่ยค่ะประมาณ5ปีขึ้นหมดแล้วค่ะอ๋อนี่คือไม้นี่คือต้องทิ้งไว้5ปีค่ะส่วนมากก็คือจะ5ปีอย่าต่ำกว่า3ปีแล้วกันค่ะก็คือมาทิ้งไว้อย่างนี้เลยพี่ไม่ต้องไปยุ่งไว้อย่างนี้เลยค่ะเพื่ออะไรพี่ให้มันแห้งธรรมชาติอ๋อแห้งธรรมชาติให้เนื้อไม้มันคงเขาเรียกว่าคงคืนตัวป่ะพี่ใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วเราถึงจะเอาอย่างเงี้ยไปผ่าก็เวลาไปคัดเนี่ยค่ะก็จะแบ่งช่างสองฝั่งก็คือจะดูด้านข้างดูกลางอย่างแผ่นอย่างนี้มันได้กี่อันพี่ตัดมาเป็นคิวอันนี้ก็คือตัดสองท่อนนะคะผ่าออกมาก็จะได้อยู่ประมาณ4 แผ่นที่เราได้4ท่อนนะคะเท่ากับได้4คิวค่ะทีนี้แผ่นนึงเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้สวยหรอกอาจจะได้ไปรุ่นกลางรุ่นล่างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยประมาณแล้วต่อแผ่นเนี่ยจะได้4คิวใช่ค่ะแต่ว่าจะดีไม่ดีต่อครึ่งนี้จะได้อยู่ประมาณ8คิวอ๋อเท่ากับอันนี้8คิว8อันอ๋อคือถ้าตัดครึ่งก็4ไม้พวกนี้คืออะไรพี่ก็เป็นไม้ด้ามที่สะสมไว้เก็บไว้ให้มันแห้งโดยธรรมชาติได้มาแล้วก็วางไว้เก็บไว้อย่างนี้ต้องใช้เวลากี่ปีพี่เหมียวโอ้นี่นานมากแล้วค่ะก็คือยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าเราก็ตรงนู้นเราก็มีทำอยู่อ๋อสมมติว่าถ้ามาจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมาตัดเป็นแบบนี้ป่ะพี่ใช่ค่ะก็จะเป็นท่อนก็จะมาตัดเป็นท่อนๆแบบนี้อย่างนี้มันจะได้ประมาณกี่จำปาพี่ต่ออันนั้น4จำปาค่ะอ๋อคือต่อ1อันนี้ได้4จำปาอันนี้คือถ้าเกิดได้1ไม่คิวจะเป็น4จำปาค่ะอ๋ออันนี้ลูกค้าจะทำเป็น12จำปาแล้วก็ใส่ไปอีกอ๋อ12จำปาก็จะต้องกับใส่3อันถูกมั้ยพี่3ชนิดนะคะอ๋อครับก็ไม้ในไม้คิวอันนึง12จำปาเนี่ยไม้จะมีอยู่3ก็คือความแพงก็ขึ้นอยู่กับจำปาด้วยก็คือประมาณความยุ่งยากในการทำโอเคครับนะคะแล้วก็เก็บบ่มโดยธรรมชาติแล้วอย่างนี้มันอะไรพี่อันนี้คือพวกนี้เป็นอันนี้เป็นด้ามเข้าเสียบจำปาแหลมอ๋อเนี่ยก็คือเป็นจำปาแหลมที่งานอันละพันกว่าบาทนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ค่อยไปเหลาอันนี้คือยังไม่ได้ทำ
ยังไม่ได้ทำค่ะนี่ขึ้นด้ามไว้เฉยๆแล้วเดี๋ยวช่างก็จะมาเลือกเอาผมช่างเขามาเก็บอันนี้คือเก็บไว้นี่คืออันนี้ก็คือจะพวกนี้ก็จะไว้ใส่จำปาอะไรพวกนี้ค่ะเป็นไม้จำปาที่เห็นอย่างนี้นี่คือมีค่าหมดนะครับมีค่ามีค่าหมดทุกชิ้นงานมีค่าหมดอย่างนี้ก็มีค่าค่ะเนี่ยเดี๋ยวก็เอาไปทำอีกรุ่นหนึ่งอ๋ออย่างนี้ก็ยังเห็นเศษไม้อย่างนี้นี่ถือว่าอย่างนี้ก็มีค่านะคะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดัดแปลงทำเป็นอีกรุ่นหนึ่งคือด้วยลายไม้ใช่ไหมที่มันสวยเนี่ยแหละตรงผุเนี่ยแหละโอ้ตัวนี้นะพี่โอ้โหเห็นอย่างนี้คือ เห็นอย่างนี้ถ้าเป็นตามท้องถนนนี่อาจจะมองข้ามนี่สามารถเป็นมูลค่าเป็นหมื่นได้ใช่เลยแค่เศษไม้ตัวนี้จะให้ดูว่ารุ่นอะไรโอเคเลยจะให้ดูค่ะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นขั้นตอนการผลิตไม้คิวนะครับของโอมีนะครับที่เรียกว่าเป็นที่เรียงชื่อและเป็นที่รู้จักในยุทธจักรของวงการสอยคิวกว่าจะได้ไม้คิวมาหนึ่งอันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วที่เราเห็นทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเศษไม้หรือเป็นตำปาเป็นอะไรล้วนมีค่านะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ได้ครบทุกลูกชาตินะครับกับการที่ได้ไม้คิวหนึ่งอันก็ต้องขอบพระคุณพี่เหมียวครับที่กรุณานะครับที่พาทีมงานเข้ามารับชมนะครับเอาละครับวันนี้เราก็ขอลาไปเลยครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรมาติดตามชมทาง YouTube หรือทางเพจของโอมีนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เหมียวสวัสดีค่ะ